เท่าที่ฟังเสียงประชาชนแล้วก็คาดหวังนะครับคาดหวังที่จะเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลในลักษณะที่ทั้งสองพักนำเสนอเนี่ยแหละครับได้อย่างมีคุณภาพได้อย่างสะดวกแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีด้วยผมก็ต้องกลับไปที่คุณวิชานนะครับจริงๆรเ,เรื่องระบบหลักประกันสุขภาพบ้านเรานี่มันมันก็หลากหลายนะฮะมีทั้งอ่าทเพื่อไทยเสนอ30บาทอย่างเนี้ยแล้วยังมีประกันสังคมข้าราชการ มันก็เลยถูกแบ่งชั้นแม้่าไปโรงพยาบาลก็แบ่งช่องอีกว่าเข้าไหนแบบไหนยังไงไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะต้องได้รับการดูแลทั้งระบบใหม่อย่างไรหรือไม่คือต้องยอมรับครับว่าถ้าจะดูแลทั้งระบบเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องยากเพราะแต่ละระบบเนี่ยมันเกิดมาต่างเวลากันอย่างระบบแรกที่เขาทํากันนี่นะฮะก็คือระบบของระบบราชการเนี่ยซึ่งมาก่อนใครเนี่ย ก็ถ<ห>ือว <is> <function als> ่าเขาเองเป็นหน่วยที่ทํางานดังนั้นเนี่ยการดูแลรักษาพยาบาลในเงื่อนไขของเขาที่พึงจะได้เนี่ยยาต่างๆที่ต้องเบิกได้ก็ต้องให้เขาเบิกนะครับไม่ใช่เป็นเรามีีบััญชยหลกแห่งชาติองหนะที่นี้บัญชียาหลักต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางทีคนที่เกษียณอายุแล้วเนี่ยเขาต้องมียาบางตัวที่เป็นยาบำรุงซึ่งเขาใช้อยู่ประจําอย่างโรคข้อเข่าต่างๆซึ่งเป็นโรคกระดูกต่างๆเนี่ยต้องมียาบำรุงอันนี้ครุมไหมสมอง ของเราเองเนี่ยนะฮะในอดีเนี่ยเราก็ไม่เคยมีปัญหาแต่ผมไม่ทราบว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะซึ่งถ้าเราดูแล้วเนี่ยว่าในส่วนสิทธิที่เขาตั้งได้เนี่ยนะฮะรับรบองสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้ตั้งได้แล้วคงจะต้องดูแลเรื่องสุขภาพมากกว่านี้ก็คือการตรวจสุขภาพให้เขานะฮะส่วนเรื่องประกันสังคมเนี่ยผมถือว่าเขาเป็นคนจ่ายเขาจ่ายห้าเปอร์เซ็นตนะฮะแล้วก็บริษัทจ่ายห้าเปอร์เซ็นผู้ประกอบการ ส่วนรัดจ่ายแค่สเอร์เซกว่าเองเพราะฉะนั้นในกองทุนตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยในการดูแลรักษาพยาบาลเนี่ยสามฝ่ายช่วยกันดูแลครับแต่การรับผิดชอบเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหานะครับเรื่องของการเข้าถึงการรักษาพยาบาลค่อนข้างที่จะต้องลงมาดูครับว่าสิ่งไหนที่เขาพึงจะได้หรือได้แล้วมันขาดไปหายไปเนี่ยเราต้องเอากลับมานบในการดูแลบัตรใบเดียวเนี่ย ที่ประกันสังคมทําเนี่ยเขาทํารักษาได้แค่หนึ่งที่ที่เขาลงทะเบียนไว้จะทําไงให้สามารถรักษาได้ทั่วเพราะเขาจ่ายเงินแล้วก็ไปตัดบัญชีกันเองได้ในส่วนหนึ่งความพึงพอใจมันต้องเกิดบางครั้งนะฮะซึ่งผมผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราได้มีการศึกษาว่าบัตรใบเดียวของประกันสังคมเนี่ยต้องเปิดกว้างมากกว่านี้นะฮะส่วนการเข้าไปดูแลในเรื่องของสิทธิของเขาเนี่ยที่เขามีการร้องเรียนเข้ามาเนี่ย นะครับก็ต้องให้สิทธิ์เขาอย่างการทําฟันเนี่ยให้แค่หกร้อยบาทกา,การดูแลรักษาฟันเนี่ยหกร้อยบาทเนี่ยผมว่ามันก็คงไม่ใช่ก็<ะ>คงจะต้องไปดูว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันควรจะมีอะไรที่เพิ่มมากขึ้นคลอดลูกให้หมื่นสองพันบาทปาาระกันสังคมนะฮะก็ต้องไปดูครับอกว่าเออถ้าเขาคลอดเกินจากนี้เขาจะเบิกได้เปล่านี่นี่คือปัญหาที่ผมได้รับคำร้องมานะตรงนี้เราเองคงจะต้องไปจัดระบบที่ดีแล้วก็มากกว่า ในส่วนหนึ่งเพราะมีกองทุนที่การเป็นการใช้จ่ายเงินเนี่ยอยู่แล้วซึ่งเขาเสียอันนี้เฉพาระประกันสังคมประกันสังคมส่วนในเรื่องของออหลักประกันนะฮะที่ที่ใช้อยู่เนี่ยผมเรียนไปแล้วนะครับว่าเงินที่เป็นลายหัวที่เป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนเนี่ยไม่ควรจะไปตัดทอนเขาควรจะให้ไปเหมือนสมัยก่อนที่เราทําเนี่ยเพราะภารกิจต่างๆที่โรงพยาบาลได้รับเนี่ยต้องเบิกจ่ายเขาเร็วไม่ใช่เขาโหลดงานอยู่แล้ว เขาต้องไปจ้างคนอัตรากําลังต่างๆที่เขาหายไปเนี่ยต้องมาทดแทนนะเงินที่ได้รับอุดหนุนเท่าไหร่เนี่ยสพสชจะตัดไปทสิเก็ไม่ว่าแต่ไอ้ส่วนนั้นเนี่ยต้องผักให้เขาแล้วถ้าเขามีการแข่งขันกันที่ดีเนี่ยนะครับก็จะเกิดภาพว่าการให้บริการที่ดีคุณก็ได้หลายหัวมากขึ้นการขยายธุรกิจนะครับในเรื่องของการดูแลก็จะเพิ่มมากขึ้นและจะต้องดึงนะภาคส่วนของเอกชนเนี่ยซึ่งมีกําลัง ในเรื่องของการดูแลที่กระจายอยู่ทั่วเหมือนกันเนี่ย <ฮะ S 2> ในในจำนวนนี้ต้องเข้ามาช่วยดูแลไม่ใช่บอกว่าให้เฉพาะส่วนที่เขารับผิดชอบอยู่นะ,ะฮะโดยเฉพาะในส่วนของอกระทรวงสาธารณสุขเองหรือภาครัฐอย่างเดียวไม่พอ<ฮ>ะนะ,ะฮะเห็นผมมองว่าในระบบทั้ง3ระบบเหล่านี้เนี่ยถ้าเราเข้าไปเป็นรัฐบาลเองเนี่ยเราคงจะต้องกลับมาลื้อฟื้นทั้งสามส่วนนะครับ คงจะใช้เวลาในเรื่องของการจัดการบริหารน,นะครับไม่ไม่ยากครับเพราะว่าของเก่าเนี่ยที่เขาทำอยู่แล้วมันดีแต่ขาดการประสานงานหรือขาดการเข้าไปดูแลอย่างสวสชอเนี่ยผมคิดว่าออถ้าเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็เป็นประธานอยู่ตรงนั้นเรารู้ว่าจุดบกพร่องในเรื่องของเงินที่โอนราชานี่ก็ต้องคุยครับบอกว่าเออมันค้างท่ออยู่ตรงไหนมันเสียเวลาอยู่ตรงไหนเงินที่จะต้องใช้ในเรื่องของการ เรื่องยาเรื่องต่างๆที่มันเป็นยาประจำเนี่ยยาสําคัญเนี่ยนะฮะคงไม่ต้องไปบอกกล่าวว่ายาเหล่านี้อยู่ในบัญชียาหลักหรือไม่อย่างไรนะหรือเป็นบัญชีที่ขาดแคลนถ้าจําเป็นนะฮะเป็นยาที่ต้องใช้ก็ต้องมีการบอกกล่าวในการให้วัคซีนต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนเพื่อป้องกันโรคมะเร็งเนี่ยนะฮะโรคมะเร็งนะปากมดลูกนะฮะก็ควรจะให้เขาบอกฉีดสามเข็มเนี่ย เข็มหนึ่งจะหกพันหรือกี่พันบาทเนี่ยรเราทำเสียถ้าเป็นการป้องกันร,รู้อยู่แล้วว่าโรคมะเร็งเนี่ยรักษาไม่หายถ้ามีการป้องกันเนี่ยเราก็จะจะเข้าไปดูแลฮะเด็กอายุต่ํากว่าสิบสาิบาขวบเนี่ยนะฮะสิบาปีเนี่ยพวก ผู้หญิงเนี่ยฮะเด็กเด็กผู้หญิงเนี่ยก็ต้องฉีดครับแลวพวกนี้เป็นการป้องกันโดยคือคือให้มันมีมีการครอบคลุมครอบคลุมทุกทุกระบบฮะครับผมผมไปกลับไปที่คุณจุรินนะฮะเท่าที่ฟังเสียงสัมภาษณ์ประชาชนเมื่อสักครู่นี้มันจับประเด็นได้อยู่เหมือนกันว่ามันมันมันยังมีการเข้าไม่ถึงเสี้ยที่เดียวในบางเรื่องของการรักษาเขาพูดถึงยาบางตัวที่มันอาจจะอยู่นอกเหนือบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วก็ยังมันก็ต้องต่อกันที่เรื่องความเหลื่อมล้ําของไอ้ ระบบหลักประกันสุขภาพที่มีอยู่หลายระบบทํายังไงมันจะเกิดความเท่าเทียมแล้วไม่ต้องมาสับสนและทุกคนเข้าถึงได้อย่างจริงแท้แน่นอนอะระบบสระบบที่ว่านี้นะครับข้าราชการ<ะ>ประกันสังคมแล้วก็รักษาฟรี48ล้านคนก็มี2ความคิดความคิดที่1ก็คือบอกว่าทําไมไม่ทําให้เป็นเท่าเทียมกันทั้งหมดอื อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเท่าเทียมกันไม่ได้เพราะที่มาที่ไปไม่เหมือนกันครับอย่างข้าราชการเนี่ยเขาเริ่มต้นจากการเข้ารับราชการเพราะเงินเดือนเนี่ยน้อยกว่าภาคเอกชนและแต่เรามีสิ่งทดแทนคือสวัสดิการโดยเฉพาะสวัสดิการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นเขาก็มุ่งหวังสิ่งนี้ที่มีคุณภาพที่มีลักษณะของการให้บริการที่ที่ดีพอที่จะชดเชยกับเงินเดือนต่ำเพราะะน้นที่มามันเป็นอย่างนี้สําหรับข้าราชการ,รส่วนประกันสังคมเขาร่วมจ่าย รัฐบาลจ่ายส่วนผู้ประกันตนต้องจ่ายส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเขาควรมีสิทธิ์ในอีกรูปแบบหนึ่งส่วนรักษาฟรีอันนี้เป็นสวัสดิการที่รัฐบาลให้ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่เหลือ48ล้านคนเพราะนั่นจะให้มันไปเหมือนกันทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้อันนี้ก็เป็นสองความคิดแต่ถามว่าแล้วประชาธิปัตย์คิดยังไงผมเรียนเลยครับว่าขณะนี้เนี่ยท่านนายกได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาสามระบบว่าที่สุดแล้วเนี่ยแนวทางที่ดีที่สุดคืออะไร นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยก็มีคําตอบในนามพักแล้วว่าโดยนโยบายคืออย่างน้อยที่สุดจะต้องมีมาตรฐานกลางอที่เป็นหลักประกันขั้นต่าว่าถ้าเป็นคนไทยไม่ว่าคุณจะอยู่ในระบบสวัสดิการราชการประกันสังคมหรือรักษาฟรีคุณต้องได้รับหลักประกันในคุณภาพมาตรฐานตามที่ขีดเส้นใต้ไว้ซึ่งอันนี้ก็ให้คณะทํางานนี้ไปดูว่ามาตรฐานที่ว่านี้แค่ไหนอย่างไร ซึ่งก็จะมีคําตอบกลับมาโรงพยาบาลเขาก็มีระบบประกันระบบเขา HA เอะไรพวกนี้เท่านี้ยังไม่พออนั่นหมายถึงประกันคุณภาพในการบริหารจัดการภายในแต่อั่นี่ยวบริกาก็ก็เป็นส่วนหนึ่งครับถ้าเขาได้ HA ได้ระบบประกันคุณภาพการให้บริการก็ต้องดีด้วยไม่งั้นเขาก็ไม่ได้ s a นะครับไม่ได้การรับรองนะครับแต่ว่าที่ผมพูดในหมายถึงอย่างน้อยมาตรฐานขั้นต่ํา ที่คนไทยทุกคนควรได้รับว่าคุณได้รับยาอย่างนี้คุณได้รับการบริการอย่างนี้คุณได้รับการรักษาอย่างนี้คนไทยทุกคนต้องได้รับหลักประกันส่วนถ้าเป็นข้าราชการคุณจะได้เพิ่มไปเท่าไหร่เป็นประกันสังคมเพราะคุณร่วมจ่ายคุณต้องต่างไปเท่าไหร่อันนั้นก็เป็นแต่ละกรณีของแต่ละกองทุนไปอันนี้ก็คือแนวทางหลักในภาพรวมทีนี้ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นขณะน,นี้มีข้อหนึ่งที่ผมขอเรียนตรงนี้ก็คือคุณวิชานก็พูดอยู่นิดหนึ่ง ในระบบสวัสดิการข้าราชการยาข้อเข่าเสื่อมกําลังเป็นปัญหาตอนนี้เพราะข้าราชการที่กเกษียณหรือว่าผู้ที่กําลังจะเกษียณคนสูงอายุเนี่ยจะเป็นข้อเข่าเสื่อมและบังเอิญบันดีกืนดีกลมบัญชีกลางกระทรวงการคลังไปแก้ระเบียบห้ามเบิกยาข้อเข่าเสื่อม ก็เลยเดือดร้อนกันไปทั่วบางคนไม่เข้าใจคิดว่ากระทรวงสาธารณสุขอยู่ดีๆทาไมไปห้ามเบิกยาแต่กระทรวงสาธารณสุขนี่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมบัญชีกลางมันก็เลยเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ท่านนายกทราบปัญหาแล้วนะครับผมก็ทราบปัญหาผมก็ขอร้องท่านนายกได้สั่งการไปยังกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางแล้วขอให้ปรับ หลักก็คือให้ข้าราชการสามารถเบิกยาข้อเข่าเสื่อมได้ต่อไปส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยก็กําลังรอกรมบัญชีกลางอยู่ข้าราชการเกษียณแล้วก็ผู้สูงอายุก็จะได้สบายใจว่ารัฐบาลให้การดูแลเรื่องนี้อยู่น,นะครับที่จะแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุดเพื่อท่านเบิกได้นะครับ,รบส่วนประกันสังคมเนี่ยประชาธิปัตย์ก็มีนโยบายขึ้นหนึ่งต่อไปนี้ให้สามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุข ซึ่งมีอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยอันหนึง่งมื่นหนึ่งพันแห่งรวมโรงพยาบาลตำบลด้วยที่ไหนก็ได้นะครับโดยไม่ต้องจํากัดว่าต้องไปนับหนึ่งที่นี่นะครับให้เลือกได้เลยหรือถ้าคุณท่านเลือกโรงพยาบาลเอกชนก็สามารถที่จะเอาบัตรประชาชนใบเดียวไปเลือกใช้โรงพยาบาลเอกชนที่ร่วมโครงการที่ไหนก็ได้เลยทั่วประเทศข้อสองบุตรคู่สมรสของผู้ประกันตนซึ่งปัจจุบันเขาอยู่ในระบบรักษาฟรี เขาสามารถย้ายมาใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลในระบบประกันสังคมได้เป็นทางเลือกให้หรือผู้ประกันตนซึ่งปัจจุบันเขาใช้ระบบรักษาพยาบาลอยู่ในระบบประกันสังคมถ้าเขาต้องการเปลี่ยนสิทธิ์มาใช้รักษาฟรีเพราะเขาอาจจะคิดว่ามันสะดวกกว่าดีกว่าหรือเปล่าก็สุดแล้วเขามีสิทธิ์เลือกได้ต่อไปอันนี้ก็คือนโยบายแล้วก็สุดท้ายแรงงานนอกระบบคนขับแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างหาเร่แผงลอยเกษตรกรนะครับ สามารถที่จะทำประกันสังคมได้นะครับโดยจ่ายเงินร่วมกับรัฐบาลร,รัฐบาลจ่ายให้ก้อนหนึ่งทำประกันสังคมผู้ประกันตนจ่ายก้อนหนึ่งแล้วได้รับสิทธิ์สามข้อหนึ่งเวลาเจ็บป่วยชดเชยเ,<ม>เวลาเจ็บป่วยเนี่ยมีเงินก้อนหนึ่งให้<ม>ชดเชยมีอัตรากำหนดสองถ้าทุพพลภาพก็จะได้รับเงินชดเชยใน15ปีรวมแล้วประมาณ ก้าหมื่นถึงแสนแปดหมื่นบาทตัวเลขลมๆแล้วก็สุดท้ายตายก็ได้สองหมืน่นนะนอกจากนั้นก็สามารถทําบําเหน็จชราภาพได้โดยรัฐโดยผู้ประกันตนรายงานนอกระบบเติมสามสิบาทรัฐบาลจะเติมให้ยี่สิบาทเสร็จ <ets> แล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลาคุณเกษียณคืออายุหกสิบคุณรับไปเลยสามสิบบวกยี่สิบรัฐบาลไม่เอายี่สิบคืนให้ไปทั้งสามสิบบวกยี่สิบแล้วบวกดอกเบีย้ยให้ด้วยอันนี้ก็คือ บำเหน็จชราภาพที่จะจัดให้กับแรงงานนอกระบบเป็นนโยบายบส่วนคําถามมีนิดเดียวฮะเ,เช่นยาพิเศษนอกเหนือจากที่เป็นยาตามบัญชียาหลักควรจะเปิดโอกาสให้ใช้ได้ไอันนี้ทําได้ครับ เป็นระเบียบของกรมบัญชีกลางซึ่งจะเป็นผู้กําหนดว่าอันไหนนอกบัญชียาหลักและเปิดโอกาสให้ใช้ได้ในระบบไหนอย่างไร <c oughs> ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีอยู่นะครับส่วนการดูแลสุขภาพเด็กคนชารา <c oughs> ผมเรียนเลยนโยบายประชาธิปัตย์สำหรับเด็กหนึ่งเราดูแลตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ทุกคนจะได้รับไอโอดีนเม็ดระหว่างตั้งครรภจนกระทั่งคลอดฟรีครับ ก็ต้องการเสริมสมอง2นมบำรุงทัน3ศูนย์เด็กเล็ก20,000แห่งทั่วประเทศจะได้รับการยกระดับขึ้นเป็นศูนย์เด็กเล็กคุณภาพครับครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมขอพูดถึงผู้สูงอายุนะครับก็ต้องสลับกันไปมาคุณวิชาญมีนโยบายอื่นเพิ่มเติมไหมฮะในส่วนของพรคเพื่อไทยที่จะเรียนนิดนึงฮะครับคือในเรื่องของเด็กเนี่ยเราจะทำเด็กแคร์ก็คือสถานเลี้ยงเด็กนะฮะทารกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเนี่ย ผู้ครองบางคนเนี่ยไม่สะดวกในเรื่องของการะจะนําลูกเนี่ยไปให้ใครฝากดูแลเราก็จะทําท,ทุกสถานที่ประกอบการแล้วก็หักลดหย่อนภาษี hmm. เรียกว่าพอเด็กแรกเกิดเนี่ยก็ไปฝากฝากจนกระทั่งนะฮะเชา้าไปเย็นกลับเนี่ยฝากจนกระทั่งที่สามารถที่จะเข้าดูแลในส่วนของอการเข้าระดับเด็กเพื่อเตรียมการพัฒนาการแล้วก็สู่ระดับะระดับในชั้น ท่นรบาลได้ทีนี้ผมมีประเด็นคือว่าเราคงจะต้องเพิ่มเงินในยอดนี้เนี่ยเพราะวันนี้เนี่ยเด็กเนี่ยได้สิบห้าบาทศูนย์เด็กเล็กเนี่ยวันนี้เนี่ยสิบห้าบาทแบ่งเป็นค่าค่าอาหารห้าบาทนมไปนมไปสิบบาทคเป็นสิบห้าบาทบซึ่งดูแล้วมันไม่พออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆแม้กระทั่งกระเป๋าเสื้อผ้าเนี่ <c oughs> ยยังจะต้องไปซื้อเองนะฮะนี่เขาบ่นแรงๆมาบอกว่าเงินเดือนเนี่ยได้ปาะมนะฮะหกพัน ห้าพันหกร้อยสี่สิบาทนะฮะก็หักไปหักมาเหลือหักห้าเปอร์เซ็นเนี่ยที่บอกไอสวัสดิการเนี่ยประกันสังคมเนี่ยเหลือห้าพันสามร้อยห้าสิบแปดบาทมันอยู่ได้หรือเปล่านี่ฮะผมผม,ผมเรียนอย่างนี้ฮะอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเราจะต้องเสริมแล้วก็ต้องดูแลนะครับที่ในในส่วนของคนชราเนี่ยผมเรียนว่าคนชราเนี่ยเราจะมีศูนย์สําหรับให้คนชรานั้นสามารถที่จะเข้าไปอยู่ผมลงไปพบปะพี่น้องประชาชนเนี่ยบางคนเนี่ยคนชราอยู่บ้าน อยู่บ้านแล้วเป็นกังวลฮะไปไหนมาไหนไม่ได้ร่างกายสุขภาพไม่ดีนอนป่วยเป็นโรคก,กันเป็นแถวเลยฮะ,ะทีนี้ถ้าเราเนี่ยมีหน่วยที่เข้าไปดูแลที่บอกเอสมอต่างๆที่เข้าไปช่วยดูแลเนี่ยเราเพิ่มภารกิจให้แล้วเพิ่มเงินลงไปช่วยดูแลจัดการแล้วก็นําเขาเหล่านี้นะฮะไปไปในการที่จะหาคล้ายๆเป็นบ้านหลังที่สองเนี่ยเป็นเป็นรีสอร์ทที่จัดสร้างขึ้นมาให้เขามีสถานที่สําหรับดูแลสุขภาพ แล้วก็ในนั้นก็มีหมออาจจะจ้างให้บริษัทเอกชนเ,นเข้ามาดูแลหลายหัวเป,เป็นบ้านพักคนชราเหรอฮะเรอยงเออเราไม่เรียกบ้านพักคนชรา,านะ <c oughs> เราเรียกว่าบ้านหลังที่สองสำหรับคนที่มีอายุที่มากแล้วก็ต้องการที่จะไปอยู่คนเหล่านี้จะได้มีสถนนานการณ์ที่อยู่ในวัยที่ใกล้เคียงกันในลักษณะเดียวกันครับแล้วคนที่จะญาติาพี่น้องหรือลูกเนี่ยจะไปจะไปเยี่ยมก็มีโอกาสที่จะพาเขาไปเพราะว่ามีสถานที่ซึ่งอยู่ในพื้นที่เป็นบ้าน เป็นบังกะโลที่พักนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้ในประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยเขามีการจัดแต่ประเทศญี่ปุ่นเองด้วยซ้ำนะฮะตอนนี้เนี่ยมาซื้อบ้านหรือรีสอร์ตต่างๆซึ่งให้เอกชนเนี่ยเข้าไปทําซึ่งโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยตอนนี้ทํากันอยู่มากก็ก็เป็นส่วนหนึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยผมมองว่าในเรื่องของการดูหรือการให้อุปกรณ์ต่างๆนะฮะที่เป็นอุปกรณ์เสริมในเรื่องของเด็กก็ดีหรือผู้สูงอายุที่ต้องใช้เนี่ย เด็กก็คือในเรื่องของการพัฒนาก่อนวัยเรียนนะผู้สูงอายุก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้วันดีคืนดีเนี่ยฮะเราไม่รู้หรอกครับว่าอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เช่นไม้นะไม้เท้ายังไม่มีฮะเขาไม่มีจัดให้นะต้องขอนะไม้เท้าอุปกรณ์วอลเกอร์ต่างๆการเดินแม้กระทั่งรถเนี่ยซึ่งผมคิดว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยถ้ารัฐเองเนี่ยมองว่าเป็นสิ่งสําคัญเนี่ยคงจะต้อง จัดหาให้นะครับอันนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งทางพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยถ้าดูแลทั้งระบบแล้วเนี่ยก็คงจะต้องเริ่มจากนับหนึ่งจจกจากในท้องซึ่งอดีตเนี่ยผมเรียนว่าในอดีตเนี่ยท่านนายกทักษิณเองเนี่ยจะเห็นว่ามีกระเป๋ากระเป๋าในนั้นเนี่ยมีขวดนมมีอุปกรณ์การเลี้ยงลูกมีทุกอย่างอยู่ในนั้นมันเริ่มนับตั้งแต่ตรงนั้นแล้วก็เคยแจกแล้วเคยเคยทำเราก็จะกลับไปดูตรงนั้นอ